วัสดี Foxy First Life in Sim 4นะฮะ The Sim 4 Sim 4 Foxy The Sim 4นะโอเคมาแล้วก็กลับมากับ The Sim อีกแล้วเป็นพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทที่2และจังหวะนี้เรามีเป้าหมายในการทำคลิปนี้ที่แจ่มชัดชัดเจนแน่นอนครับนั่นก็คือ1เลยเราแซดเพราะเราเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเรากินดีอยู่ดีเกินไปครับนี่ครับนี่คือสภาพตัวละครแล้วครับ เราอ้วนมากเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหออกตุ๊บออกตุ้ยหนุ้ยเลยนี่รีลงลีลาเป็นการโยนแก้วที่ไม่มีแก้วโอเคพอแล้วพอวันนี้เรามีเป้าหมายก็คือเราจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ครับก็คือเราอ้วนมากครับเนี่ยพุงออกเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มจากการออกกำลังกายครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเราเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยกันเดี๋ยวเราจะต้องเขาเรียกว่าดูแลลักษณะนิสัยการกินหน่อยนะแล้วก็ออกกำลังกายก็คือเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะต้องลดน้ำหนักให้เรากลับไปเป็นน้ำหนักสมส่วนให้ได้โอเคป่ะนี่คือเป้าหมายหลักของคลิปนี้เราจะไม่ทำอะไรเลยนะเราจะลดน้ำหนักอย่างเดียวลดน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักนะเราก็จะต้องเปลี่ยนจากการกินอาหารที่มีแต่ไขมันแล้วก็อาหารที่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติด้านการรักษาหุ่นสักเท่าไหร่ทิ้งไปนะนี่แล้วก็ซื้อแปลงผักมาซึ่งก็ไม่รู้ปลูกยังไงด้วยรู้ซื้อมาทำไมนี่แล้วก็ปลูกมันตรงพื้นเลยเป็นไงล่ะซื้อกระถางมาไม่ปลูกกับพื้นโคตรแจ่มจะต้องข้ามพ้นคืนนี้ไปตอนนี้ก็1:30นะเวลาในเกมแล้วก็เคลียร์ตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งออกกำลังกายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้แม่อากาศร้อนหน้าหนาวหมดไปแล้วฮะนั่งเหงื่อแตกโซ่ทีเดียวแล้วทำไมเกมกระตุกอย่างนี้เนี่ยเลยอยู่20เฟรม what นี่แล้วก็มีคนบอกว่าเราสามารถมาตกปลาตรงนี้แล้วก็ขายทำเงินได้ด้วยก็แจมแต่มันจะตกได้สักกี่ตัวเชียวแต่เห็นเขาบอกว่าปลูกผักแล้วขายได้ดีกว่าแต่ว่าปลูกไม่เป็น ปลูกผักไม่เป็น go to bed ปล่อยมันเล่นไปไปนอนกินก่อนอื่นเอ้ยส้วมส้วมแตกโอ้ oh, no ส้วมแตกซ้อมก่อนส้วมพุงเลยทำไมส้วมมันเละได้ขนาดนี้อ่ะสตรีมชาวไม่เอานี่โอเคมาครับเราจะเริ่มต้นออกกำลังกายอย่างจริงจังนะฮะเราจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะฮะแล้วก็ไร้ไขมันนี่อะไรเนี่ยอ้าวมันหนีบนิ้วอ้าวตายโอ้ยมันซุ่มซ่าไปหมดเลยโอ้โหนี่มันดีบัฟทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นเกม RPG นี่ไม่สู้หรอกครับหนีอย่างเดียวเปิดวาร์ปกลับบ้านเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายอย่างเขาเรียกว่าอะไรดีหักโหมเลยแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่รู้สึกว่ามันมีซอแล้วก็คือร่างกายมันปวดเนื้อปวดตัวไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่ากดชักโครกแล้วก็มานี่มาหาอะไรกินจ็อกเลยครับวิ่งจังหวะนี้เราจะไม่เดินแล้วเราจะวิ่ง my choice จะยืดจื้อปื๊ดคุกเราต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ครับเอาเวลสูงสูงเวลสูงนี่เราคุกกิ้งสกิลเวล9แล้วนะท่านผู้ชมฮะอะไรที่มันไม่มีไขมันมั่งออมเล็ตไหมหรือเราจะเอาเป็นอะไรดี back neck base ปลาก็ดีนะไม่น่าจะมีไขมันมีสลัดปะขอหาสลัดก่อนนะสลัดคุกกิ้งนี่เรากินหมดเลย กินเละเทะเลยครับโอ้โหไม่แปลกใจทำไมอ้วนเค้กเคิร์กก็กินยับเลยชีวิตจริงไม่เคยอ้วนเลยครับฮัลโหลชีวิตจริงนี่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับแต่ในเกมนี้อ้วนเอาอ้วนเอานี่ไงการ์เดนสลัดเอาแฟมิลี่ไซส์แล้วกันเอาสีที่จ้ามาโอ้ว้าว ดีบัฟเต็มไปหมดเลยอะอเล็กซ์ไม่ต้องมาเที่ยวบ้านฉันเอ้ยอึดมีติดโอเคปรุงครับปรุงสลัดมันต้องปรุงครับปรุงนี่มุมกล้องแบบทะลุฝาบ้านโคตรโหดแล้วนี่อะไรครับเนี่ยออนเนียนเออทันขอมีประโยชน์ทั้งนั้นครับมือขอโทษมะเขือเทศใส่มันคืออะไร
น้ำส้มสายชูนะนี่เป็นการทำสลัดอย่างโปรเฟชชั่นอลต้องคลุกให้เข้ากันหน้านี้ไม่สู้เลยตอนนี้หน้าเหงามากครับโอเคสลัดก็สลัดรู้สึกว่าเกมนี้มันจะมีเรื่องคุณค่าทางสารอาหารด้วยก็คืออาหารแต่ละอย่างมันจะให้ประโยชน์ไม่เหมือนกันเบื่อหน้ามากเลยหน้าแบบไม่สู้เลยอ่ะเหงาครับเหงาโซเชียลไม่เป็นไรเรายอมเรายอมอยู่แบบเงาๆก่อนครับจังหวะนี้ต้องกดพอสก่อนครับตัวละครมันชอบเดินไปไหนเองเอาพุทอินนี่เอาใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาแช่ครับเอาแช่รู้สึกว่าแช่แล้วมันจะสามารถยืดอายุการเก็บของอาหารได้โอเคเก็บครับเก็บแล้วก็เก็บอาหารมันอันไหนวะเก็ตอันอึ๊บเก็ตเลฟโอเวอร์เดี๋ยวไม่กินอันนี้เค้กเค้กหรือพายอะไรสักอย่างคลีนไปเลยครับคลีนยะNo อย่ากินเดี๋ยวอ้วน clean up อ้าวเดินหายไปไหนแล้วอ๋อฮะเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวเฮ้ยเดี๋ยวเวทไปไหนครับฮัลโหลแล้วก็ถือจานไปเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาไปไหนเพื่อน What ก็ถือจานถืออะไรเนี่ย Apple Pie ก็ถือพายวิ่งคืออะไรงงอะไรกับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เหรอวิ่งโอ้เอาสิครับอ้าวมายืนกินข้างหลังเขาเฉยดูจานทะลุเข้าไปในตัวแล้วนั่นน่ะ What อะไรครับนี่ยกเลิกทุกอย่างครับยกเลิกมานี่ครับไปจ็อกเลยฮัลโหลไปจ็อกยังไงครับแป๊บงงนี่ผมงงพอดิฟนี่ไงโอจ็อกกิ้ง push the limit ได้อยู่นะก่อนไปครับอาบน้ำก่อนนิดนึงเอาให้ร่างกายมันกระชุ่มกระชวยหน่อยฮะก็ไปวิ่งปกติเขาไม่ได้วิ่งก่อนค่อยอาบน้ำอันนี้เราอาบน้ำก่อนค่อยไปวิ่งแล้วกลับมาอาบอีกรอบโคตรไฮจีนสะอาดสุดๆไม่ใช่อะไรเพราะว่าอาบแล้วมันได้บัฟไอเอนเนอร์จิสอะอาบแล้วมันมีอาบแล้วมีพลังโอเคป่ะนี่เขาก็ไปวิ่งกันนี่เอนเนอร์จิสครับไปวิ่งเลยไปวิ่งเอนเนอร์จิสจ็อกไปวิ่งนั่นแหละครับบอกเลยครับว่าหายอ้วนแน่นอนครับสาระไขมันนี่ไปครับวิ่งจ่ายบินยังวะโอเคน่าจะจ่ายแล้วล่ะปล่อยครับ3โมงครับ3โมง40แล้วปล่อยไปวิ่งดูดิว่าเขาจะวิ่งสักกี่นาทีไปเลยครับวิ่งมาก็คูณ3ไปโลดติดตามเขาวิ่งไปไหนแล้ววะหายอ๋อนี่ตามครับตามจ็อกฮะเสร็จแล้วเหรอเอาอีกวิ่งวู้วิ่งครับวิ่งดูเหมือนจะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยไปวิ่งการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีครับท่านผู้ชมครับวิ่งครับวิ่งจืดโอเคงั้นน่าจะพอแล้วล่ะเราก็เอ็กเซอร์ไซส์ stretch ยืดเส้นหน่อยยืดเส้นมาเราออกกำลังเสร็จเราออกกำลังกายเสร็จเราต้องยืดเส้นซะหน่อยครับยืดเส้นนี่action form group ไม่exercise จะจับอึด exercise เอาดู push up นั่งทีวีเรียบร้อยโอ้โหพุชอัพเฮ้ยวิดพื้น
พื้นไม่แห้งไม่ต้องเลิกวิทย์ไม่ใช่คนละวิทย์อ่ะพุชแล้วเราจะดูยังไงว่าตัวเรามันอ้วนมันอ้วนลงกับผอมขึ้นมันดูยังไงครับโอเคเราเคลียร์ตัวเองครับเคลียร์ตัวเองเฮ้ยขายขมาหน้าบ้านครับเฮ้ยเราต้องคุยครับตอนนี้เราโซเชียลเราหมดหล่อแล้วครับเราเป็นคนที่แบบ lonely in the world ฮะคุยครับคุยขายครับเนี่ยชื่ออะไรครับฮัลโหลคายะเราไม่รู้จักคุยไปเรื่อยๆฮะเราต้องให้หล่อนี้ขึ้นในเดิมรู้สึกเราlonelyมากเทลโจ๊กเอาแอสโอแอดไวส์โนเอาเป็นแชทเราเป็นคุยแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วก็ property นะสิ่งที่เป็นเจ้าของกดเยอะเลยกดให้หมดครับกด discuss interest กดเข้าไปครับกดคุยเรื่องตกปลาครับคุยให้หมดครับคุย Brighton Day ทำให้วันของเขาดีขึ้นครับทำเอาไว้คุยให้หมดครับมีอะไรคุยคุยเรื่องอาหารก็เอา Get to know โอเคถามด้วยว่าชอบอะไรโอเค Present conversation โอเคคุยเอ้ Flirty รู้สึกมีเสน่ห์ครับแล้วก็ Happy โอเคอ้าวมันนั่งเล่นคอมแล้วเฉยกัปปี้นิวไทล์ฟิชอ้าวเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาประเภทใหม่ฮะขอคุยก่อนฮัลโหลทำไมเขาเดินอย่างนั้นนะง่วงเหรอครับง่วงแน่นอนครับอ่ะเขามานั่งดูทีวีแล้วก็นั่งด้วยฮะเอาเข้าไปดูข่าวกีฬาครับอะไรเนี่ยบอลอีดูฟุตบอลครับโอ้โหทีวีแบบ 4K 60 Hz 4K สุดยอดนี่มันรายการอะไรครับเนี่ยรายการ The Sim Talent หมุนติ้วเป็นสว่านเลย เราจะมาลดน้ำหนักอะตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามาหาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง The Sim คนอื่นแล้วครับเรากรอไปปล่อยให้เขานั่งคุยปล่อยให้ไอ้หลอดนี่มันขึ้นไปสักพันแล้วกันนะท่านผู้ชมให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วเราค่อยออกกำลังกายต่อนะให้ร่างกายพร้อมโอเคป่ะมาเราก็คุยเขาเสร็จแล้วนะเราหลอดขึ้นเต็มเลยครับเมื่อวานนี้สวยงามเราจะโฟกัสเรื่องการอุ๊ยเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะเราอะไรมันพังเละเทะนั่นไงรีแพร์แล้วโอ้ my god ทำไมขอมันพังไปหมดเลยวะเนี่ยเย้ยขายโอเคล้างมือครับล้างมือTake a speedy shower เอ้ยอันนี้หนึ่งเด็ดอาบน้ำเอาสปีดช่วยอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับโอเคน้ำมานี่น้ำ clean up clean เราหิวใช่ไหมหิวสลัดครับสลัดมันเปิดสุดยอดโอ้โหนี่แหละที่อยากเห็นเย้sit up ลดน้ำหนักครับเราก็จะกินสลัดครับสลัดจึ๊บคุกมันเดิมครับสลัดอยู่ไหนเอ่ยสลัดกริลชีสไม่นี่การ์เด้นสลัดผักการ์เด้นแปลว่าสวนสลัดก็สลัดสวนสลัดผักอะไรสักอย่างเอามาหนึ่งเสิร์ฟมาทำการคุกมีติดอีกไหมไอ้โอ้โหลีลาเด็ดครับแม่เรามาดูกันขั้นตอนการทำมันยืนมึนตึ๊บจึ๊บนี่โอ้โหลีลาเขาเยอะจริงๆเลยจะเสร็จไหมเนี่ยมาโอ้โหนี่คือวิธีการคุกสุดยอดอย่างกับนักเวทนี่โอ้โหมีที่ไหนเชฟดีๆเขาทำกันอย่างนี้ไม่มีหรอกครับมีแต่ฟ็อกซี่นี่ชมหรือด่าตัวเองนี่อะไรแฮปปี้เอเนอร์จิสโอเคโอ้โหดูท่าเดินด้วยอย่างแฮปปี้ก็ดีก็ได้ดูทีวีด้วยชัชวอฟวอชทีวีครับออกกำลังกายต่อครับไม่ต้องนอนเฮฟวี่ลิฟต์เอเนอร์จิสเวิร์กเอาท์ดีกว่าLift the
เขาทำอะไรเขาทำอะไรกับน้ำหรือนมมันเอาเข้าไป water นี่ก็ water อะไรของเขาเนี่ยร่างกายเขาจะกระหายน้ำมากครับเดี๋ยวผมให้ดื่มครับแน่นอนฮะเดี๋ยวให้ดื่มครับแต่ตอนนี้เขา work out กันออกกำลังกายครับฮึบฮึบต่อคูณ2แล้วกันให้เร็วมากเปิดเพลงโอเคเพื่อความสุนทรีในการ exercise นะ work out สามภาษาอังกฤษกับ Foxy วันนี้ครับ work out แปลว่าการออกกำลังกายครับ exercise แปลว่าการออกกำลังกายได้เหมือนกันนะ work out or exercise ไอ้ย่าฮึบ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 ออกกำลังกายอย่างนี้มันจะหายอ้วนไหมเนี่ยไม่รู้ละออกไปก่อนแล้วกันเย้ confident good workout นี่ feel good feel good แตบ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 จะนอนใช่ไหมโอเคจะนอนก่อนนอนถ้าดื่มน้ำดื่มน้ำไม่เพียงพอนะฮะร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองนะในส่วนที่สึกหรอดื่มครับดื่มกลืบโอเคดื่มแล้วก็2แก้วครับ2แก้วต้องเบิ้ลแก้วแรกยังไม่หมดเลยนี่ว่ะดื่มดื่มดำกับนี่โอ้โหผมมีแก้วน้ำ2แก้วดับเบิ้ลแก้วดื่มซ้ายขวาสลับกันเป็นดูโอลิสต์เลยได้ไหมเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามันถือ2แก้วพร้อมกันได้ครับดื่มดื่มครับดื่มดื่มนี่ดื่มดื่มเข้าไปนั่นแหละพอละเอ้ยเดี๋ยวน้ำ6ทำไมมันถึง6อย่างนี้คลีนอัพครับในแก้วก็คลีนอัพด้วยเหมือนกันครับคลีน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 ม็อบแล้วก็อาบน้ำนอนครับโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเละอย่างนี้วะห้องน้ำห้องน้ำ6เลียเต็มบ้านโอ้โอเคครับนอน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 ครับนอนโอ้โหตีห้าจะ6โมงยังไม่ได้นอนยังไม่นอนจนถึง6โมงเช้าพีไลท์กับแชมเปี้ยนมันฉี่ยังไงวะฉี่มันแชมเปี้ยน what นะ flush อาบน้ำอาบไม่ต้องอาบแล้วนอนเลยดีกว่าครับไปโอเคเราก็ออกกำลังกายไปได้โซนหนึ่งเนาะก็หวังว่ามันจะผอมลง disappoint drink โอเค6โมงเย็นครับทำงานเรามีเวลาเหลือเฟือครับเราก็ออกกำลังกายต่อเรื่อยๆครับวันนี้วันนั้นหน่อยเราจะไม่พุชลิมิตแล้วกันก็คือเราจะไม่ทำการออกกำลังกายแบบเกินขีดจำกัดตัวเองเนาะเพื่อไม่ให้ร่างกายมันแบบว่าปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างงี้ก็ brisk showers ออกเสียงแบบ bit trash โอ้ยมั้ยจังหวะนี้เราจะเน้นไปที่สลัดอย่างเดียวเลยครับสลัดผักแม่เราจะต้องลดน้ำหนักให้ได้ครับอย่าพานี้เราจะมีแต่เมนูเดียวเลยเราจะมีแค่เมนูสลัดอย่างเดียวเลยครับแล้วก็น้ำเปล่าเย้ปุ๊บมาไม่มีใครมาหาใช่ไหมโอเคสลัดครับสลัดเราต้องรักษาสุขภาพครับแม่ผมอยากหาวิธีปลูกผักมากเลยว่ามันทำไงให้หลอดคุณภาพผักมันขึ้นสูงๆหรืออาจจะต้องปลูกหลายๆครั้งจนแบบมันชำนาญอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาละเดี๋ยวผมค่อยลองหาวิธีปลูกผักเอาแล้วกันเพราะรู้สึกว่ามันเอาไปทำอาหารได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรด้วยแต่น่าจะเป็นเรื่องดีที่มีวัตถุดิบแบบสดเนาะมาจอมชากอครับกอโอ้โหเป็นการคนสลัดที่อีพิกชิวริบเบิลกินได้แล้วเอ๊ะเอาจริงชีวิตจริงผมก็ชอบนะสลัดเนี่ยแบบซีซ่าสลัดอะไรเงี้ยชอบมากเลยแล้วก็ฟรุตสลัดอร่อยครับอร่อยเรากินอาหารเพื่อสุขภาพมากครับท่านผู้ชมฮะร่างกายเราจะได้บอกว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะแล้วก็เอาวิตามินเอาเกลือแร่ไปใช้กับร่างกายอะไรนี้แล้วก็ลดไขมันด้วยสำหรับใครที่ลดหุ่นนะลองดูได้สลัดซีซ่าสลัดก็ได้นะฟรุตสลัดก็ได้อร่อยอร่อยกินเพลินๆกินเป็นแบบของเล่นเลยกินเป็นขนมเลยได้นะก็ค่อนข้างที่จะอยู่ท้องนิดนึงอันนี้ก็ฝากไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเมนูอาหารเนาะบางคนอาจจะกินแต่แบบฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้เบอร์เกอร์กินเฟรนช์ฟรายส์หรือกินแบบน้ำอัดลมเนาะก็เข้าใจว่ามันอร่อยแต่ลองดูฮะสลัด
บางคนอาจจะกินสลัดอย่างอื่นแบบสลัดผักธรรมดาแล้วมันแบบแหละขมจังเลยไม่อร่อยเงี้ยลองดูครับซีซ่าสลัดซีซ่าสลัดแล้วก็ฟรุตสลัดหรือถ้าจะให้กินง่ายขึ้นก็เอาเป็นสลัดที่มันมีเบคอนกรอบๆโรยก็ได้ผมจำไม่ได้ว่าซีซ่าหรือเปล่าแต่น่าจะใช่อร่อยดีครับท่านผู้ชมฮะอยู่ท้องครับเพิ่นมาเราเข้าห้องน้ำก่อนเลยครับก่อนที่จะเอ็กซ์เซอร์ไซส์จังหวะนี้เอเนอร์จีกูมาเต็มแล้วฮะมามึงจะวิดให้พื้นแม่งแหว่งเลยพื้นบ้านโอเคทุกครั้งนั้นกดจักรโคกด้วยเนี่ยกดเองเอ็กซ์เซอร์ไซส์สเตรชก่อนอื่นเรายืดเส้นก่อนครับก่อนที่จะออกกำลังกายนะฮะแวมแล้วก็ทำการดูซิทอัพซิทอัพเราจะต้องลดหน้าท้องครับเราจะต้องลดไขมันส่วนเกินถึงแม้ว่าชีวิตจริงอยากจะให้มันเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิด น่าเสียใจอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนมองตรงโอ้ยแม่ไอเราอะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับแต่อีกช่องนึงอะที่เขาให้เราไปทำคลิป GDA ด้วยบ่อยๆที่ช่วยรีวิวรถอะฮะแม่ของเขานี่ขึ้นอ้าวขึ้นเอา จะอ้างอิงเลยก็จะโกรธเราไหมนะหกโมงครับหกโมงหกโมงเราไปไอ้นี่ทำงานเราก็ไปจ็อกกิ้งรอก่อนแล้วกัน Energize Jog มาครับไปวิ่งครับไปวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมเรานอนแล้วเรียบร้อยเรายังไม่มีอีเมล Show Bins Information อย่างไปรู้สึกว่าใน Sim Shop มันมีอะไรนะลูวิ่งใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะช่วยให้เราสามารถลดน้ำหนักได้ดีขึ้นรู้สึกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการออกกำลังกายมันจะอยู่หมดไหนครับอันนี้หรือเปล่าสตาร์ดี้หรือเปล่าวะหรืออันนี้ไอ้ดินิ่งรูมไหมนั่นมันห้องกินข้าวอันนี้ห้องนั่งเล่นนี่ห้องนอนห้องน้ำห้องครัวอันนี้อะไรเนี่ยคิดส์รูมห้องเด็กเอาท์ดอร์อันนี้นอกบ้านนอกประตูห้องอันไหนวะครับบุ๊กเชลส์อินดอร์แอคทิวิตี้ใช่ไหมนี่อะไรอะThe Motion Monitor Gaming Mat ว้าวไม่รู้ดิครับมันยังไงวะแป๊บหนึ่ง Holiday Crack Fun Holiday Crack คืออะไรอะเอาวางไว้นี่อันหนึ่งแล้วกันคืออะไรวะที่ออกกำลังกายมันอยู่ไหนครับท่านผู้ชมครับผมไม่รู้อันนี้คืออินเวนทอรี่ที่เรามีใช่ไหมนี่อันนี้คือที่เรามีอินเวนทอรี่โอ้อะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับของอีเวนต์หรือของ DLC น่าจะ DLC ผมคิดว่ามันชื่อเรียกว่ารันอะพี่มันก็รันผมหาไม่เจอครับท่านผู้ชมครับเจอเลนทูสพูลสระว่ายน้ำวาดไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไล่หาหมดเลยแล้วกันไม่รู้ได้ว่าอยู่ไหนก็ช่างมันเราเป็นวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาไปก่อนแล้วกันแล้วก็เล่นปกติของเราไปนี่อะไรอ่ะ Open Holiday Cracker ประทัดเหรอ Holiday Cracker ประทัดฮ่ออะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ไหนเอ่ยอ๋อแล้วอยู่นี่จ็อกกิ้งกลับมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำอะไรรีเสิร์ชอะไรครับเดินไปไหนเดียวเขาเดินไปไหนของเขาเนี่ยเก็บเห็ดอย่างนี้เลยโอ้โหโคตรแจ่มหวังว่าตำรวจจะไม่จับ Harvest เก็บครับเก็บผักเก็บรูดได้รูดสุดยอดรูดครับแหมมีอะไรเก็บดีครับเก็บให้หมดไงต่อมันปลูกยังไงวะมันปลูกไม่เป็น eat spinach change pot color trim overgrown โอ้โหนี่ต้นบอนไซกลายเป็นต้นเลยไปแล้วเนี่ย Alex Moyer ไม่ต้องมาเราอยากอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราก็ไปทำงานแล้วจะมาทำไมเราทำงาน 6:00 น. 6 PM นี่อีก25นาทีเนี่ยเลมครับเลมเอาแค่ชิมครับเอาก็เชฟแม่งเลยแล้วกันกูตัดแม่งเลย ไม่ต้องชิมละตัดงี้งี้
ตัด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 โอเค6 โมงไปทำงานได้ปล่อยไปก่อนอุ้ยเรายังมีพุงอยู่เลยอ่ะยังอ้วนอยู่เลยอ่ะเราอยากได้แบบผอมๆอ่ะผอมๆมันดูพริ้วๆไหวๆสลิมป่ะแซดโอ้กอดอย่าพึ่งแซดเฮ้ยอยู่ที่ทำงานอ่ะมันก็ขึ้นใช่ไหม crash shortage cash shortage it finally the end of Foxy's shift but he can't go home yet the cash register shut ก็คือมีปัญหาเรื่องการเงินในสถานที่ทำงานนิดหน่อยเนาะก็คืองานเราทำเสร็จแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยรีพอร์ตคอเวอร์เกอร์เราจะรายงานเพื่อร่วมงานไหมหรือว่าเราจะเก็บเงียบๆไว้เงียบไว้ดีกว่าเราจะได้ไม่มีปัญหา notification wall full อ๋ออุ้ย sorry โอเคปึ๊บ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 โอเคฮะอะไรเราที่ทำได้เราก็ทำไปฮะเรานิดๆหน่อยๆเนาะเฮ้ยได้มา280โอเคตรงนี้ open holiday crackers มันคืออะไรครับลองเปิดหน่อยสิซื้อมายังไม่รู้เลยมันคืออะไรชงแวบโอเคมันคือประทัดเล็กๆ broken dreams ฝันสลาย from holiday crackers อ้าวใครเขาทักเฟซมาตอนนี้เอ้ยหรือว่าของเมื่อกี้มันสามารถทำให้ตัวละครมันแฮปปี้ได้เอามาไหนครับไหน holiday crackers ไหนครับไหนเราเลือกแว่นไหนมันลืมholiday โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าไอ้นี่มากเลยอะแต่งบ้านยากมากเลยอะหรือผมไม่ชินก็ไม่รู้นี่ไงลูวิ่ง fit step treadmill ใช่treadmill แปลว่าลูวิ่งโอเค punching bag กระสอบทรายเออเอาลูวิ่งเอาไว้ตรงไหนได้บ้างเนี่ยโอ้โหมันติดหมดเลยอะมันแน่นเอียดฮัลโหลตั้งไว้ตรงนี้ได้ป่ะไม่ได้อะเดี๋ยวมันปิดกดเป็ดแคนเซิลยังไงครับเลือกไม่ถูกเอานี่ขยับมาชิดเออชิดมิวนี่ทึบได้ไหมเออได้อย่างงี้ดิเออเอาวางแม่งหน้าประตูเลยเอ๊ะเดี๋ยวเราขยับใหม่ดีกว่าเอามานี่เอาขยับมานี่เออชิดมิวเข้าไปแม่หยุดติดกับเก้าอี้คอมเลยโอ้ขยับมาขยับไม่ได้ช่างมันโอเคเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งนอนชี้ก่อนเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนอนอาบน้ำต้องสะอาดครับต้องสะอาดฟรัชแล้วก็อาบน้ำเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยครับก่อนนอนยืนร้องไห้อยู่ในตู้อาบน้ำโอ้โน่ broken dream ไม่น่าดึงไอ้ป๊อปแปะเมื่อกี้มาเล่นเลยมานอน cried out sleep ครับ sleepเอื้อนอนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่เรายังเปิดวิดีโออยู่เลยเนี่ยเปิดทิ้งไปเลยสลีปตื่นได้แล้วเต็มรอแล้วตื่นเย้สลัดครับสลัดเหมือนเดิมครับแม่อาหารเพื่อสุขภาพการ์เด้นนี่เซิร์ฟ one serve of garden salad pleaseThank you คุกครับคุกเราจะสปีดรันคุกครับคูณ3ปลื้ดปลื้ดเราจะฮึบ watch TV เพื่อความสุนทรีไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเวลาแบบกินอะไรเงี้ยคือมันต้องมีอะไรดูอ่ะแบบกินหน้าคอมหรือกินแบบอะไรสักอย่างคือมันต้องมีอะไรทำอ่ะคือแบบมันจะตั้งหน้าตั้งตากินอย่างเดียวไม่ได้นะมันจะแบบไม่เวิร์กเวลาขับรถก็เหมือนกันนะขับรถก็ต้องหาเพลงฟัง
ถ้าขับรถเงียบๆนี่มันแบบไม่เวิร์กครับท่านผู้ชมฮะมันเป็นเหมือนเป็นโรคจิตอาบน้ำนิดนึงฉี่ไม่ต้องกดชักโครกด้วยฟลัชแล้วก็ม็อบต่อแล้วก็ออกกำลังกายครับวิ่งเวิร์กเอาท์ละเอานี้แล้วกันเอดูแลนซ์รันก็คือเราจะเน้นวิ่งนานๆนะเพิ่มความอดทนให้กับร่างกายม็อบพื้นครับม็อบพื้นม็อบไลน์แมสผมชอบนี้มากเลยคือแบบมันเช็ดแบบทีเดียวอะเร็วมากวิ่งครับวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งอย่าเล่นคอมซิมเซ่บูเลนเดินไม่ได้เหรออ้าวกำติดติดต้องย้ายว่ะพี่ท่านผู้ชมฮะต้องย้ายต้องย้ายลู่วิ่งเอามาไว้ไหนดีเอามาไว้แม่งกลางบ้าเลยโต๊ะคอมเราย้ายได้ไหมโต๊ะคอมเราย้ายเอามาตรงนี้ได้ไหมได้นะฮะลองดูอาจจะได้อาจจะเวิร์กได้ไหมเดินไม่ได้อ้าวผมเดินไม่ได้ตรงนี้หรือเปล่าได้ป่าววะจัดเกตติ้งสตาร์ทplay the sim 5 for เอ้ย play the sim 4 for 5 hour โอเคเราเล่น the sim นี้มาเป็นเวลา5ชั่วโมงแล้วฮะโอเควิ่งไปเห็นเขาว่าการวิ่งรู้วิ่งทำให้เราสามารถลดน้ำอุ้ยเกือบล้มทำให้เราสามารถลดน้ำหนักได้ดีที่สุดนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเล่นเพราะว่า the sim 5 เก่าๆมันไม่มีน้ำหนักขึ้นไงก็กินอย่างเดียวเลยกินเท่าไหร่น้ำหนักมันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีอ้วนภาคนี้มันอ้วนครับมาวิ่งไปโอ้ยสะดุดวิ่ง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 ตอนนี้11โมงฮะเราทำงานทีก็6โมงวิ่งครับวิ่ง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 เราคูณ2มาเลยจะมีล้มอีกปะเนี่ยคงไม่มีไหลพุ่งออกมานะไม่น่าจะมีโอ้ยสะดุดวิ่ง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 ไปเรื่อยครับอันนี้น่าจะออกกำลังกายได้นานกว่าไอเล่นเวทเนาะเพราะว่าอันนี้มันทำให้ร่างกายมันแบบปวดเนื้อแบบปวดเนื้อกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแบบซอพอเวิร์กเอาท์อะไรเงี้ยแต่นี้มันแค่วิ่งธรรมดาน่าจะไม่มีอะไรวิ่งถ้าหลอดนี้เต็มแล้วมันจะผอมเลยหรือเปล่าเฮ้ยมีการเร่งสปีดด้วยครับท่านผู้ชมฮะเฮ้ยเฮ้ยเค้พ่อเจ๋งอะไรอ่ะไม่มีการยกระดับพื้นด้วยเหรอพ่อเจ๋งอ่ะไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตจริงมีไหมเนี่ยน่าจะมีนะผมคิดว่านี่เพิ่มสปีดเจ๋งอ่ะเอ๊ะจะเต็มหล่อแล้วจะเต็มหล่อแล้วโอเคอันนี้เบาลงก็คือใกล้เสร็จแล้วเนาะนี่ level up level 5 of the fitness skill อุ้ยเฮียๆ what the wow wโอ้ยยกซะสูงเลยเรายังไม่หายอ้วนเลยค่อยๆลดไปครับค่อยๆลดค่อยๆลดไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งนานๆครับเจ็ดก็นี่ good workout เป็นการออกกำลังกายที่ดีโอเคพอก็ได้อยู่นะเจ๋งอ่ะดีกว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งข้างนอกจ็อกกิ้งวิ่งข้างนอกแป๊บเดียวเองแล้วก็หยุดแล้วอันนี้วิ่งตั้งนานไงแต่เดี๋ยวห้องนี้เราต้องขยายเพิ่มรู้สึกมันเล็กไปหรือต้องย้ายของไม่แน่ใจก็ถ้าเราจัดใหม่แป๊บนึงนะเราจะจัดใหม่ครับเอาไว้นี่แล้วก็เอานี้ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาทรีดมิลไว้ตรงนี้ได้ไหมได้อยู่แหละลองดูPush the limit. For sim looking for the lighter, least intense but less sweater workouts. It is really a workout if you don't sweat. อันนี้คือเป็นการออกกำลังกายแบบไม่มีเหงื่อเนาะ No sweat run. แล้วมันจะเรียกว่าออกกำลังกายเหรอครับ Push the limit energize workout. อันนี้แล้วกัน อะไร
ขอลองดูก่อนนะ yes. ขอลองดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอ้ยวิ่งได้อยู่โอเคเจ๋ง hey. ขอหน่อยขอหน่อยนะ push the limit ครับ push push เราต้องแหกขีดจำกัดของร่างกายอุ้ยเราต้องแหกขีดจำกัดของร่างกายครับเราต้องออกกำลังกายให้แบบมันแบบได้รับการเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเพียงพอนะวิ่งครับวิ่งวิ่งคูณ2พอวิ่งไปเรื่อยๆครับอืดกอตโกฟาสกอตโกฟาสกอตโกฟาสคูณ3แหมนแหมนวิ่งเป็นซอนิกแหมนแหมนวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวสัก4โมงแล้วกัน4โมงเลิกอาบน้ำกินข้าวเข้าห้องน้ำไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทำงานโอเคป่ะเลอเจ๋งป่ะอื้อลดน้ำหนักลดน้ำหนักเหมือนหน้าเราเล็กลงป่ะหรือคิดไปเองน่าจะใช่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูท่านผู้ชมอ่ะอ้าว fatigue fatigue เหนื่อยอันนี้เหนื่อยล้าเลยครับ sore muscle ก็คือกล้ามเนื้อปวดโอเคแล้วก็ห้องน้ำทำอะไรเรียบร้อยครับ take shower ไปทุกอย่างแก้ได้ครับทุกอย่างแก้ได้ไม่เป็นไรชึบอาบน้ำอาบน้ำใช้ห้าโมงนี่ว่าโอ้กินอาหารไม่ทันแล้วไม่เป็นไรยี่กล้ามเนื้อปวดครับกล้ามเนื้อปวด3ชั่วโมงเดี๋ยวก็หายไม่เป็นไรโอเคการทำงานเราอยู่ในระดับไฟก็คือดีเหมือนตัวละครอะดีแต่การทำงานเอ็กซ์แลนด์ก็คือเยี่ยมอย่าไปอย่าไป relationship ตอนนี้เราความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีกับใครเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พบปะคนเท่าไหร่ก็เราอยู่กับสันโดษ นี่นี่นี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทำงานเราขึ้นรัวๆเลยครับขึ้นขึ้นขึ้นโอ้โหเย้280เงินในเกมเรียกว่าอะไรนะhousehold funds household เราจะเรียกมันว่าอะไรดีจะเรียกว่าดอนมันก็ไม่ได้สิตอนนี้ตัวละครเราง่วงมากโอเคก็เดี๋ยวเราเอาไว้อีกวันนึงแล้วกันอีกวันนึงเดี๋ยวเราจะให้มันตอนเช้าอีกวันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยดีกว่าเพราะตอนนี้มันก็รู้สึกว่าคลิปมันเริ่มนานแล้วสลัดเหมือนเดิมครับ vegetable dumpling ไม่เอาเอา garden สลัดมีอะไรดีกว่า garden สลัดมั้ย scrambled egg any fish any vegetable อ๋อถ้าหากว่าเรามี ingredient ก็คือเราจะประหยัดอันนี้เราไม่ได้ค่าใช้จ่ายอ๋อก็คือประสิทธิภาพอาหารเท่าเดิมแต่เพียงแค่ว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบมันก็จะไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเรามีวัตถุดิบโอเคแต่ว่าคุณภาพอาหารก็ขึ้นอยู่กับสกิลเราอยู่ดีโอเคเข้าใจละเข้าใจละโอเคเราหามันมีเมนูอันไหนที่แบบว่ามันโลว์แคลอรี่บ้างไหมแบบว่าแคลอรี่ไม่สูงฮะกินแต่สลัดนั่นแหละสลัดเพียงเดียวเลยนี่ไปทำอาหารกินครับแล้วก็นอนโอเคป่ะอ้าวกินก่อนกินก่อนค่อยนอนต้องอร่อยครับไปเชื่อโอ้ย6เห็นนะเมื่อกี้เห็นนะว่า6โอ้โหชามนี่คว่ำเลยอีกวันนึงเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายดูซิว่ามันจะผอมลงไหมแต่คิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะแหละดูสภาพแล้วเพราะว่าวิ่งนานมากดีกับไปวิ่งจ็อกกิ้งข้างนอกเท่าที่สังเกตเตือนครับเตือนมัสเซลซอปวดดิวอาบน้ำก่อนเอาให้หายปวดการอาบน้ำช่วยให้หายปวดกล้ามเนื้อได้จาก4ชั่วโมงหรือ3โอเคดีขึ้นถึงจะไม่หายเลยแต่ก็ดีขึ้น Fresh หิวก็ต้องกินครับสลัดอีกแล้วคลิปนี้จะมีแต่สลัดพักไปจึ๊บมาทำอาหารครับมุมกล้องแบบเชฟนี่โอ้โหลีลาเขาดีจริงๆเลยคนนี้มีติดต้องงัดออกอ่ะได้เวลาคนครับคน
คนสลัดให้เข้ากันสุดยอดเอฟเฟกต์อ้าวกระแทกหัวสุดยอดชีวิตฉันมีแต่สลัดเพราะฉันอ้วนเฮ้ย Foxy has mastered the cooking skill ทั้ง Stand Chef ว้าวเดี๋ยวกินก่อนกินก่อนอย่าเพิ่งไปเล่นคอมเข้าใจว่าอยากได้โซเชียลกินก่อนเราจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฮะเราจะต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ energize วิ่งครับวิ่งนี่ไปฮัลโหลครับเราจะอินไวท์เขาอินมาก่อนดีไหมแมวเอ๊ะเดี๋ยวนะไอ้แว่นนี่ที่มันเข้ามาเตะถังขยะบ้านเรานี่ว่ะแมวไม่เข้าเดี๋ยวเข้ามาแล้วโมโหมาเตะของบ้านเราอีกโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครมาเอ้ยรู้สึกท้องเขายุบลงหรือเปล่าครับเนี่ยรู้สึกท้องมันยุบแล้วนะยุบไปตัว C แล้วนะเอ้ยแต่ทำไมมันยังออกข้างอยู่อ่ะไม่เป็นไรวิ่งไปปล่อยเขาวิ่งไปครับวิ่งแง่งไปวิ่งไปวิ่งกับวิ่งนี่โอ้โหขึ้นเขามันยกได้อย่างนี้เลยวะเนี่ยชีวิตจริงอยากเห็นมากเลยลู่วิ่งตัวนึงอาจจะเป็นแสนโอ้ล้มปล่อยวิ่งยังไงต่อครับแชทเขาอยากจะแชทปล่อยเขาแชทไป4โมงแล้วปล่อยพักครับมาโอเคก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับ The Sims 4นะครับหรือว่า The Sims 4ก็เอาไว้เจอกันใหม่ได้กับ Foxy Fun Life ใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนใครที่ดูอยู่แล้วเป็น Subscriber อยู่แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆจากช่อง Foxy Fun Life ได้นะครับผมแล้วก็ที่เราหายไปนานเนี่ยเราไม่ได้หายไปไหนเราก็เล่นกับเซนแกนนั่นแหละก็ไปทำคลิปช่วยฝั่งนู้นเขาเนาะกว่าเราจะกลับมาก็ดึกแล้วไงแล้วก็มาอีกทีก็ได้เข้าคลิปช่องเซนเลยก็ไปช่วยแกรีวิวรถไปเล่นนู่นนี่นั่นเนาะก็โอเคไม่ได้หายไปไหนนานๆก็มาลงคลิปทีเนาะก็ฝากพี่เท่านี้เอาไว้เจอกับ Foxy First Light ได้ใหม่ในคลิปหน้ากับ The Sims 4นะครับผมแต่ตอนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม See you later ไอ้ย่า Foxy promoted to fire cookเราเป็นเชฟมาเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ย moving on up yeah ได้รับการเลือกตำแหน่งครับท่านผู้ชมโอ้โหอย่างแจ่ม